เหตุการณ์เกิดขึ้นบนท้องถนนนะครับคนหัวร้อนมีมาเรื่อยๆครับเจ้าของรถเก๋งเนี่ยเขาเห็นกระบะคันหนึ่งนะฮะจะขับเบียดเข้ามาเปลี่ยนเลนเขาก็เลยบีบแตรเตือนไปปิ้นปรากฏปิ้นนั้นฮะทำกระบะหัวร้อนครับถึงขั้นลงมาจากรถพร้อมกับอาวุธครับไปดูกล้องหน้ารถกันหน่อยครับนี่ฮะจังหวะนี้ฮะกระบะคันดำเนี่ยเห็นไหมฮะเขาจะเบี่ยงเข้ามาพอเบี่ยงเข้ามาปุ๊บนี่คันนี้ที่มีกล้องหน้ารถเนี่ยก็เลยบีบแตรเตือนไปปิ้นปรากฏหลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้นกระบะคันนี้แม่จอดเลยฮะจอดปุ๊บลงมาเคลียร์ตอนแรกเนี่ยลงมาเฉยๆนะเจ้าของกล้องหน้ารถก็ลงไปเหมือนกันแล้วเหมือนพยายามจะชี้ให้ดูว่าพี่ตอนที่พี่เบี่ยงเข้ามาเนี่ยเนี่ยมันมีรอยหรือเปล่ามันเฉียวกันหรือเปล่าเฉียวมั้ยนี่ๆๆเห็นมั้ยฮะพยายามจะชี้ชนกันหรือเปล่าพี่แต่ดูฮะนี่อุ๊ยๆฝั่งนั้นก็มีอารมณ์อ่ะมีอารมณ์แล้ววิ่งกลับไปที่รถเดี๋ยวดูนะหยิบอะไรมานี่โอ้โหเป็นมีดดาบนะฮะแต่ถอยฮะถอยแล้วไปไงกลับขึ้นรถโอ้โหเสียงหนีแทบไม่ทันคนถามเลยฮะเอ๊ะคนขับเก๋งเขาไปเอาอะไรอ่ะทำไมคนขับกระบะถึงหนีขนาดนั้นใช่ไหมฮะคนขับเก๋งเนี่ยทำทีไปที่ท้ายรถของตัวเองแล้วเหมือนจะไปหยิบอะไรมาสู้ฮะคนขับกระบะก็เลยถอยหนีไปเลยครับคุณผู้ชมเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ถนนบางบอนกรุงเทพช่วง2ทุ่มครึ่งของวันที่7กุมภาพันธ์นะครับผู้เสียหายเนี่ยนี่เจ้าของกล้องหน้ารถชื่อว่าคุณจักริดอายุ25ปีครับเขาเล่าให้ฟังตอนนั้นเนี่ยกำลังขับรถกลับบ้านครับระหว่างที่ลงไปเคลียร์กับชายเสื้อเหลืองเจ้าของกระบะเนี่ยเขาได้กลิ่นเหล้าอ่ะโชยออกมาจากตัวชายคนนั้นเขาไม่ได้อะไรเลยเขาแค่จะถามว่าพี่มาเบียดผมทำไมแต่ฝั่งนั้นเนี่ยกลับฉุนเฉียวเข้ามาทำท่าจะผลักอกแล้วไปหยิบมีดมาจะฟันถามว่าอ้าวแล้วพี่คนขับเก๋งอ่ะพี่วิ่งไปที่ท้ายรถเนี่ยพี่มีอะไรอ่ะพี่เอาอะไรมาขู่เขาปรากฏอ๋ออาวุธทิพย์ฮะไม่มีเขาไม่มีอาวุธอะไรเลยนะทำทีคือใช้ไหวพริบอ่ะ acting เอา acting ว่ามีเหมือนกันลองไปฟังเขาเล่าหน่อยครับตอนแรกแล้วเขาลงมาตอนแรกผมนึกว่าจะคุยกันดีๆผมก็เลยลงมาถามว่าพี่ครับเนี่ยพี่เบียดผมทำไมครับเพื่อประโยชน์แรกเลยว่ากูเบียดอะไรของกูเบียดอะไรกูมาของกูของกูอย่างนี้แต่เขาวิ่งมาเขาไม่เห็นเขาอยู่ตรงนี้ใช่ป่ะผมทำท่าว่าผมอ่ะจะหยิบอาวุธแต่ผมไม่มีอาวุธนะผมทำท่าอย่างนี้เลยปุ๊บอย่างนี้เลยนะแล้วเขาเห็นแล้วเขาชะงักเขาชะงักปุ๊บแล้วเขาเหมือนเขาจะเอาอีกแต่ว่าเขาอะพอเขาชะงักปุ๊บเขามาฟันหูช้างผมไอ้ตรงกระจกข้างเป็นรอยมีดตรงเนี้ยไอ้เป็นรอยดาบเลยครับแล้วเขาจะวิ่งไปสรุปพี่เขาไม่ได้มีอาวุธอะไรนะฮะแต่ทำท่าเหมือนมีนะฮะผู้แฉบอกว่าที่เอาคลิปมาโพสต์เนี่ยเพราะว่าอยากจะตามหาตัวชายคนนี้มารับผิดชอบหน่อยรถเขาเสียหายนะครับแล้วก็ฝากเตือนทุกคนนะครับว่าระมัดระวังกันด้วยนะครับค่ะอันนี้เราเตือนต่อนะครับว่าขับรถขับราเนี่ยเคารพกฎจราจรไม่พอใจเย็นๆฮะบางทีเสียงแตรเนี่ยเขาบีบเตือนระวังชนกันไม่ใช่ว่าบีบแตรเพื่อเป็นการหาเรื่องอย่างเดียวนะใช่ไหมใช่ค่ะแล้วก็แนะนำถ้าเกิดว่าเจอเหตุการณ์แบบนี้ที่แบบว่าคนอีกฝั่งหัวร้อนมาแล้วอ่ะให้ปลอดภัยคืออย่าลงจากรถดีกว่าเพราะเราไม่รู้ว่าคือถ้าเขาไม่ได้ถอยอ่ะเกิดเขาวิ่งมาฟันล่ะใช่ไหมคะระมัดระวังแล้วรีบแจ้งเจ้าหน้าที่